สวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้ชวนเพื่อนมาทำนะปลาร้าโดนนะผมนะทานกับผักสดผักทอดนะผมนะมาชมด้วยกันเลยเนาะไม่ได้ถ่ายแต่ที่แดงนะนะผมนะก็จะมีในส่วนของน้ำปลาร้านะครับผมปรุงด้วยเกลือป่นพริกไทยป่นนะครับผมใส่เนื้อใส่ปลาดุกเล็กน้อยนะครับผมแล้วก็ใส่มะเขือปอกตะไคร้นะครับแล้วก็พริกสดนะครับหั่นซอยนะครับเดี๋ยวจะใส่มะละกอเพิ่มลงไปนะครับผมนะเพิ่มความหอมครับผมนะเดี๋ยวจะปรุงรสชาติอีกทีเนาะนะครับจะใส่เป็นเนื้อปลาดุกแล้วก็หางนะครับผมนะหางปลาดุกเนาะหัวตัวเนื้อปลาดุกก็จะโขลกลงไปกับน้ำปลาร้านะครับผมนะให้เขาข้นเนาะผักที่ทานคู่กันนะครับนะครับจัดรอเลยนะครับผมมีใบชะพลูถั่วปูสดนะครับประกาศขาวดอกอัญชันนะครับกล่ำปีนะครับแตงกวานะครับผักสดเนาะผักทอดก็จะมีฟักทองนะครับผมมะเขือยาวนะครับแล้วก็ชะอมน้ำชุบไข่ชุบแป้งทอดนะครับผมนะทานคู่กันนะครับผมท่านใดสนใจนะครับเชิญครับผมนะจะปรุงผงรสครึ่งช้อนโต๊ะนะครับปรุงเพิ่มนะครับผมนะใส่น้ำปลาครึ่งช้อนโต๊ะครับพริกไทยป่น1ช้อนชาครับผมนะอร่อยแน่นอนครับเมนูนี้ครับผมนะท่านใดสนใจอยากลองทานนั้นอีกอันนึงก็คือใส่กะทิสดลูกกะทิกล่องนะครับเล็กน้อยนะครับผมนะเพิ่มความนัวนะครับของรสชาตินะครับผมขอชิมรสชาตินึงนะครับผมสับเลยครับผมนะมาครับทุกท่านครับผมนะทานด้วยกันครับผมได้ที่เราปิดแก๊สนะครับผมนะเดี๋ยวเรามาตักเสิร์ฟกันเลยครับผมท่านใดยินดีกันข้าวนะมาครับทานด้วยกันครับผมนะใส่พริกไทยป่นเล็กน้อยนะผมเพิ่มความหอมเนาะจะเสิร์ฟคู่กับผักสดผักทอดนะผมมาครับทุกท่านครับผมอร่อยแน่นอนครับปลาโดนนะผมนะอร่อยแน่นอนครับผมแซ่บๆเลยครับถ้าใดไม่ได้ข้าวครับมาครับหาข้าวด้วยกันครับผมอ
อร่อยแน่นอนครับเมนูนี้คลิปนี้ก็จบเพียงนี้นะครับขอบคุณทุกท่านในการมารับชมครับผมไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมนะเป็นกำลังใจให้กันด้วยเนาะจะได้ผลิตคลิปดีไหมเพื่อนชมครับผมนะมาครับทุกท่านครับผมนะเราร้อนกันเลยครับผมปลาหล่นผักสดผักทอดครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ